เอาล่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเชฟหนุ่มรูปหล่อหุ่นดีของเราหุ่นดีเลยใช่ไหมครับดีมากลูกเมนูวันนี้จะทำให้เราหุ่นดียิ่งขึ้นทั้งที่เราหุ่นดีอยู่แล้วเราจะรับประทานสลัดแต่เน้นผลไม้เพราะรู้ว่าลูกไม่ค่อยชอบกินผักผมทานได้พอทานได้โอเคคุณผู้ชมเป็นสลัดผลไม้นะรับประทานคู่กับอกไก่อบพริกไทยดำน่ากินมากแต่เราก็ต้องมีวิธีการเตรียมอกไก่ก่อนจะดีนี่ทุบเบาๆเบาๆนะมาทุบเยอะมันเละลูกเบาๆมันควรจะแรงกว่านี้อีกนิดหนึ่งผมก็เชื่อฟังอะครับผู้ใหญ่สอนมาอะไรเงี้ยทุบพอให้แบบผิวหนังมันเปิดๆใช่ไหมมาโอเคครับเสร็จแล้วเราก็โรยเกลือป่นด้านนี้หน่อยๆพอแบบเค็มๆใช่ไหมเสร็จแล้วก็พริกไทยลูกพริกไทยโรยๆแล้วก็ทุบๆมันลงไปอีกให้พริกไทยมันฝังลงไปเนี่ยทุบก็ทุบด้วยนะฮะทุบอีกทุบเลยโอ้โหกระเด็นหมดเลยลูกมันจะได้เกาะๆอยู่ในนี้โอเคกลับด้านกลับด้านนะครับทุบอีกทุบอีกนะครับแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยโอเคทุบแล้วก็พริกไทยทุบเข้าไปให้เผ็ดๆเลยถ้าพริกไทยเนี่ยรับประทานเยอะๆมันจะมีสรรพคุณช่วยทำให้แบบละลายไขมันลูกโอ้โหใส่เพิ่มเลยครับพอแล้วเปลืองลูกนี่กระทะเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมคนที่เขารักสุขภาพเขาก็น้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยแต่ก็นิดหน่อยไม่ได้ซีเรียสโอเคพอแล้วใส่เสร็จแล้วก็เอียงๆให้กระทะดูเงาๆเสร็จแล้วท่านี่ก็เอาอกไก่วางลงไปเลยหอมมากหอมมากกลับเลยเห็นไหมพอเดี๋ยวเราจะกริลบนกระทะพอให้แบบตรงนี้มีกลิ่นน้ำหอมถ้ามูแต่กริลให้ข้างในสุกข้างนอกจะแห้งเกินแล้วกินไม่อร่อยเดี๋ยวเราจะย้ายมาใส่ฝาอกขอให้ข้างในยังฉ่ำๆได้ด้วยถูกต้องจะได้มองไม่เห็นอีกแล้วว่าเท่าไหร่ครับ350เหมือนเดิม350นะครับโอเคครับย้ายไก่มาวางลงไปในนี้เลยวางบนตะแกรงเลยวางไปเลยครับเอาละเสร็จแล้วเราก็ตั้งเตาไว้เลยประมาณสัก15-20นาทีเสร็จเรียบร้อยเราก็ปล่อยไว้แบบนี้ชิวๆทัดดี้ลองฝึกทำน้ำสลัดไหมเรามีสูตรเรซซิ่งที่อร่อยมากทัดดี้เลือกกระเทียมกับพริกขี้หนูสับตามปริมาณที่ชอบชอบมากใส่มากได้เลยใช่ๆกระเทียมนี่ใส่เยอะได้เพราะมันเบิร์นแล้วก็พริกขี้หนูป่นอันนี้เป็นเรซซิ่งแบบไทยๆลูกสับละเอียดแบบนี้ทัดดี้จะใส่เยอะขนาดนั้นเหรอมันเผ็ดไหมทัดดี้ทานได้ใช่ไหมลูกทานได้ใส่เลยโอเคๆพริกขี้หนูแดงสับละเอียดใส่ลงไปสักครึ่งหนึ่งจะได้ใส่น้ำมันสลัดเลือกเป็นน้ำมันทานตะวันก็ได้สักแค่นี้โอเคจะได้ตะก้อตีเลยเนี่ยคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะขุ่นเกลือป่นใส่ไปหน่อยนึงคนไปเห็นไหมเริ่มจะขุ่นๆหน่อยแล้วใช่ไหมเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยไม่ต้องเยอะทีนี้เราก็จะใส่มะนาวแค่ที่ต้องตีไปเรื่อยๆนะเราจะค่อยๆหยอดคนไปเก่งมากเก่งมากใช้ได้เห็นไหมน้ำมันเริ่มขุ่นๆแล้วใช่ไหมครับทีนี้ตีไปเรื่อยๆอย่าหยุดลูกเราก็จะใส่วาซาบิลงไปที่นี่ใส่วาซาบิเยอะหน่อยกินได้ไหมกินได้ครับคือแบบเป็นของฝรั่งเขาก็จะแบบใส่มัสตาร์ดอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็หยอดมะนาวไปเรื่อยๆมันดูน่ากินนะแต่มันจะน่าจะเปรี้ยวพอแล้วนะก็ไม่รู้สินนะก็อร่อยอยู่แล้วก็หอมด้วยเผ็ดได้อีกหน่อยนึงเอาไหมได้ครับไม่มีปัญหาครับใส่เผ็ดหน่อยจะได้จัดผักลงครับผมแม่จานใหญ่มากเลยนะฮะสลัดต้องแบบโบเอาโบเลยใช่ไหมฮะต้องเป็นสลัดโปะผักอันนี้ก่อนอ๋อใช่ใช่มันอยู่ข้างบนอ๋อขอโทษขอโทษไม่ต้องเลี้ยงมั้งเพราะว่าประเดี๋ยวก็ต้องคลุกโอ้ยดูดีอ่ะแค่วางใส่เข้าไปครับจะได้ทานผลไม้น้อยหน่อยก็ได้ผักเยอะพอทำใจใส่ไปจะใส่หมดหรือแบ่งครึ่งใส่หมดก็ได้ลูกใส่ไปเถอะพอเดี๋ยวมันหนักๆมันก็ซุดกระจายหน่อยแล้วกันเนาะใช่ตอนแรกก็ทำท่าเหมือนจะสวยใช่ไหม บอกแล้วถึงเวลาก็เทหมดแล้วผลไม้นี่แล้วแต่เลยใช่ไหมฮะรู้หลาตามฐานะลูกสตรอเบอรี่นะฮะกะไม่ถูกเลยว่าจะเป็นรสแบบไหนนะเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้นะลูกนะสลัดเดี๋ยวนี้เขานิยมใส่ผลไม้ทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งหอมกลิ่นมันจะได้ออกมาแบบคราคราสีเหลืองนี่ก็เป็นมะม่วงทุเรียนครับมะม่วง มะม่วงมหาชนกหรือน้ำดอกไม้ที่แบบสุกแบบไม่เละคุณผู้ชมเอามาทำเป็นสลัดแล้วมันชวนรับประทานมากชมพู่แอปเปิ้ลเขียวชมพู่นะครับเนี่ยเห็นไหมต้องทำแบบชามใหญ่เลยเป็นโบแบบนี้ผักเนี่ยกินนิดเดียวมันก็แบบเหมือนจะอิ่มแต่มันไม่อิ่มนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องทานเยอะๆใช่ต้องกินเนื้อสัตว์ด้วยครับ
ยอดเสร็จแล้วเทดดี้หั่นอกไก่ที่เทดดี้ทำไว้แต่งข้างหน้าเห็นไหมเนื้ออกไก่จะดูน่ารับประทานมากแล้วก็ไม่มีไขมันเพราะฉะนั้นจานนี้ถึงจัดเป็นสลัดแบบแคลอรี่ต่ำนะคุณผู้ชมแต่ได้ไวตามินแล้วก็ไฟเบอร์สูงมากโอเคครับวางรึบอุ้ยดูไฮโซนะเทดดี้เนาะอันนี้ dressing ลายอาจารย์นิสักใช่ใช่ใช่ใส่ไปอีกให้ชำชำหมดเลยลูกมันต้องคลุกเยอะๆเป็นสลัดอกไก่พริกไทยดำที่รสชาติแซ่บมากไม่รู้นะอยากให้เทดดี้ได้มีโอกาสชิมก่อนนะเฮ้ยชิมต้องผักๆลูกต้องผักๆไหมครับผักๆลูกรสชาติจัดจ้านไหม อร่อยมากเหรอตายแล้วทำไมกินผักเหงื่อแตกเลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นดีไม่ค่อยชอบกินผักต้องกินผักเยอะๆสุขภาพจะดีอ่ะบอกสิรสชาติเป็นยังไงผมว่าอร่อยนะครับแล้วก็สลัดเนี่ยสูตรเดซซิ่งนี้ขั้นเทพจริงมีความเปรี้ยวนะฮะแล้วก็เค็มนิดๆแต่มันมีความหอมของวาซาบิกินแล้วมันฟุ้งๆอยู่ในปากเข้ากันดีแน่นอนกับผลไม้แบบรสชาติหลากหลายแบบนี้ใช่ครับยังไงคุณผู้ชมทำรับประทานที่บ้านเพื่อสุขภาพของตัวเองนะ